คือเป็นการกระทำซึ่งเรียกว่าในทางการศึกแล้วเนี่ยนะการเรียกบุคคลเนี่ยหรือว่าการเอาสถานเอาทูตเนี่ยเข้ามาเจรจาในการศึกเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีการจับกุมทำร้ายนะฮะลบกันเนี่ยเขาเอาทูตไปส่งไปคุยกันเนี่ยไปเจรจากันเนี่ยเขาไม่มีการจับนะไม่มีการจับไม่มีการทำร้ายกันในโลกสากลยุคใหม่แต่คณะคสช.ของพี่ประยุทธ์เนี่ยนะพี่ตู่ประยุทธ์เนี่ยพี่ไอ้เหี้ยพี่ตู่ประยุทธ์เนี่ยนะครับก็คือเขาใช้วิธีการซึ่งเรียกว่าโจรเลยคือถ้าเกิดอย่างนี้ในการศึกสงครามเนี่ยถือว่าเป็นอาชญากรศึกนะครับเป็นอาชญากรสงครามเลยเพราะว่าการทำร้ายทูตเนี่ยถือว่าผิดกฎของสงครามนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดจบไปเนี่ยเดี๋ยวชนะไปเดี๋ยวยาวเพราะว่างานนี้ไม่ทำเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับการหลอกลวงให้คนเข้ามาชุมมาเจรจาแล้วทำการจับกุมเขาเนี่ยถือว่าเป็นการไม่เป็นสุภาพบุรุษนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยทหารเนี่ยถ้าเกิดทำอย่างเช่นทำอย่างของกรณีของพี่บังเนี่ยนะครับพลเอกสนธิบุรยักษ์ลินเนี่ยท่านก็พี่แกก็ไปกันดื้อๆทื่อๆหน้าด้านๆไปนั่นก็หน้าด้านเหมือนกันก็คือแต่ก็เคลื่อนกำลังทำก็เรียกว่ายังไม่ใช้วิธีการที่เรียกว่าหน้าด้านเท่าพี่ตู่ประยุทธ์นะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่ทุเรศทุลังตอนปีตอนที่เขาประกาศกฎอัยการศึกเฉยๆเนี่ยซึ่งผมก็มองแล้วว่าเอ๊ะมันก็ไม่สมควรที่จะประกาศกฎอัยการศึกนะเพราะว่าตัวทำไมตอนที่พวกกปปสเนี่ยทำการวุ่นวายในกรุงเทพมหานครเนี่ยตัวเองก็ไม่เคยออกมาช่วยนะทหารบกก็ไม่เคยออกมาช่วยเลยแต่พอเวลาเริ่มควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็กปปสเนี่ยอ่อนแรงลงเนี่ยนะครับทำไมพี่ตู่เนี่ยนะฮะเขาถึงได้พออ่อนแรงลงก็ทำการรัฐประหารอ้างว่ามีระเบิดที่นั่นที่นี่ซึ่งความจริงเนี่ยมันเป็นการสร้างสถานการณ์ของฝ่ายใครก็ไม่ทราบนะครับแม้กระทั่งตัวทหารเองเนี่ยซึ่งระดับพันเอกเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็คือที่โดนกระทืบโดนยิงเนี่ยนะเป็นพี่ชายของเพื่อนผมเองฮะพี่ชายของเพื่อนผมเองรุ่นเดียวกับผมเนี่ยชื่อไอ้จ้อยนะครับก็โดนไอ้กปปส.กระทืบโดนยิงก็เห็นพี่ตู่ออกมาโวยวายอะไรนะครับแต่ตอนนี้คือกปปส.เนี่ยมันไม่มีกำลังละก็เรียกมาเจรจาการเรียกมาเจรจาเนี่ยคืออะไรเพราะตอนนั้นมวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยชุมนุมอยู่ที่ถนนอักษะการชุมนุมอยู่ที่ถนนอักษะนี่ก็หมายถึงว่าเป็นการแสดงพลังซึ่งก็ไม่เคยได้มาวุ่นวายไม่ได้ปิดถนนถนนอักษะถนนอุทยานเนี่ยก็ถือว่าเป็นถนนซึ่งเป็นถนนปิดนะครับก็ใกล้เขตพระราชฐานนะครับขออนุญาตครับคือประเด็นคือเขาบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีการทำรัฐประหารไม่มีการยึดอำนาจเนี่ยก็อนาคตมันอาจจะเกิดการจลาจลขึ้นได้ก็คือเขาบอกว่าต้องการที่จะมารักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้ผมอยากจะถามผู้พันสู้ว่ามองเห็นว่ายังไงการจลาจลคงไม่เกิดขึ้นได้หรอครับการจลาจลเพราะเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากของคณะตอนที่ประกาศกฎอัยการศึกแล้วเนี่ยก่อนที่ประกาศกฎอัยการศึกแล้วเนี่ยทหารเนี่ยเท่ากับเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐเต็มที่นะครับสามารถวางจุดวางกำลังมีกำลังทหารควบคุมสถานการณ์ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรัฐประหารยึดอำนาจเข้ากับตัวเองเลยนะครับการรัฐประหารเนี่ยคือการกระทำซึ่งเรียกว่าเป็นการเตรียมการมาอยู่แล้วของฝ่ายทหารคือทำอะไรก็ได้หน้าด้านเพื่อกำจัดรัฐบาลซึ่งมาจากประชาชนนะครับซึ่งผมเนี่ยเคยได้ยินเรื่องพวกนี้ได้ยินมานานแล้วเพื่อนๆผมเนี่ยเคยเตือนผมนะเพื่อนผมก็เตือนผมว่าเฮ้ยสู้การเนี้ยเขาเอาเสด็จน้ำแน่มึงอยู่ไม่ได้แน่นอนซึ่งตัวผมเองผมก็เตรียมการไว้แล้วว่าเช่นกันว่าโอเคถ้าเกิดว่าหาไม่ได้เนี่ยผมโดนจับแน่นอนซึ่งผมตั้งใจไว้แต่แรกแล้วว่าปกติในฐานสัญญาบัตรทุกคนเนี่ยนะถ้าเกิดมีการรัฐประหารขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องมีการไปรายงานตัวที่หน่วยต้นสังกัดทุกคนผมก็ไม่ไปเพราะผมถือว่าการรัฐประหารครั้งนี้เป็นการกระทำซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมไม่รายงานตัวเด็ดขาดผมบอกว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายรัฐบาลเดิมเนี่ยประกาศไม่ยอมรับการรัฐประหารเนี่ยนะครับหรือตั้งรัฐบาลและพัฒถิ่นเนี่ยผมจะถือว่าตัวผมเองเนี่ยอยู่ฝ่ายรัฐบาลแล้วไม่เคยร่วมกับการรัฐประหารเลยนะครับผมก็ถือว่าผมต่อต้านเต็มที่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องนี้จริงๆนะครับก็คือสรุปว่าผู้พันสู้เนี่ยก็คือไม่ยอมรับการทำรัฐประหารในครั้งนี้แล้วก็มองว่าการทำรัฐประหารในครั้งนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายนะซึ่งประชาชนหรือแม้แต่กระทั่งในทหารระดับสัญญาบัตรที่ถูกออกหมายเรียกเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เข้าไปรายงานตัวอย่างนั้นใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าการเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยรัฐาธิปัตย์ของการใช้กำลังทหารหรือการใช้อาวุธในการข่มขู่คุกคามเนี่ยเขาถือว่าเขามีอำนาจเต็มแล้วแต่ผมถือว่าผมยังเชื่อว่าประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยหรือว่าต่างประเทศเนี่ยนะครับ
ภายนอกประเทศเนี่ยเขายังให้การสนับสนุนในการที่จะต่อต้านหรือต่อสู้ตรงนี้อยู่ถ้าเกิดการไปมอบตัวซะแล้วเนี่ยถ้ากับผมไม่สู้แล้วไงผมก็เลยตัดสินใจผมต้องประกาศตัวไว้ชัดเจนว่าผมจะสู้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดกันแล้วแต่หากถ้าเกิดว่ามีการต้องใช้ถึงขั้นใช้อาวุธขึ้นมาเนี่ยนะฮะถึงขั้นต้องใช้อาวุธขึ้นมาหรือมีการรัฐบาลพัฒน์หรือประกาศใดๆซึ่งเป็นสากลเนี่ยผมว่าถือว่าผมยังชอบทำผมถือว่าผมชอบทำที่จะใช้อาวุธหรือนำกำลังในการต่อสู้กับคณะรัฐประหารของคณะคสช.ครั้งนี้ครับผมไม่ยอมรับครับตรงนี้ครับผม ครับผมก็ผู้พันสู้ก็พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้ก็แน่นอนครับเพราะผมคิดอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับผมคิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมมองว่าการที่จะต่อสู้กับการต่อสู้กับทหารเนี่ยหรือการจะต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการอมาตยาธิปไตยหลายๆแหล่เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือเรามีแต่คือคนเสื้อแดงเนี่ยโดยการสร้างองค์กรของคนเสื้อแดงเดิมทีแล้วเนี่ยเป็นองค์กรซึ่งใช้วิธีการในระบบสันติอหิงสานะครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่าจะต้องเอาอาวุธไปฆ่ากันหรือยังไงนะฮะแต่ผมมองว่าถ้าเกิดการกระทำซึ่งใช้อาวุธเนี่ยในการยึดอำนาจประชาชนก็ย่อมที่มีสิทธิและอำนาจในการที่จะใช้อาวุธในการที่จะต่อสู้กับฝ่ายซึ่งไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยได้เพียงแต่ว่าในการดำเนินการของฝ่ายนปช.เนี่ยนะครับหรือฝ่ายพรรคการเมืองเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือการดำเนินการสันติอหิงสาปราศจากอาวุธซึ่งฝ่ายทหารเนี่ยเขาไม่เคยคิดจะใช้วิธีการเช่นนี้เขาไม่เคยคิดที่จะเป็นสุภาพบุรุษนะครับแม้กระทั่งการที่เราใช้การเจรจากันเนี่ยนะปราศจากอาวุธเข้าไปคุยกับเขาโดยบริสุทธิ์ใจซึ่งหลักการทูตแล้วเนี่ยนะครับการทหารการลบสงครามแล้วเนี่ยเขายังเอาปืนมาข่มขู่จับตัวไปได้เลยซึ่งตรงนี้มันคือผมบอกเลยว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้ประชาชนก็ที่ยังไม่ยอมรับในการควบคุมของคสช.แล้วก็ย่อมที่จะมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านโดยวิธีการใดๆก็ได้นะครับแต่ที่เป็นสากลนะไม่ใช่ไปก่อการร้ายไม่ใช่เป็นการที่ไปเห็นฆ่าบุคคลที่ไม่ถืออาวุธนะครับผมถือตรงนี้แล้วผมก็ยังยืนยันอยู่เสมอว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์มีการคณะใดๆก็แล้วแต่นะซึ่งเป็นสากลรองรับเนี่ยนะฮะให้มีการติดอาวุธได้เนี่ยผมก็บอกว่าผมก็พร้อมที่จะติดอาวุธเพื่อต่อสู้กับเขาเช่นกันไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะใครจะเป็นผบ.พันผบ.ร้อยใครก็แล้วแต่นะครับเมื่อเรายืนคนละฝั่งแล้วเนี่ยการที่จะฆ่ากันโดยตามกฎของสงครามเนี่ยผมก็พร้อมที่จะทำตรงนั้นด้วยเช่นกันครับนะฮะก็เป็นคำความเขาเรียกว่าเป็นจิตใจของเราเลยนะมันก็พร้อมที่จะสู้ทีนี้มันมีการดำเนินนโยบายของคณะคสช.เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการคืนความสุขให้ประชาชนเนี่ยที่มีการเอาทหารออกมาร้องออกมาเต้นมาถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเนี่ยคือหลายๆคนเขาก็มองเนี่ยนะว่าในเรื่องของการใช้งบประมาณเกินกว่าความจำเป็นไม่เกิดประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยผมอยากจะถามผู้พันสู้นิดนึงว่าผู้พันสู้มองในเรื่องของนโยบายของคสช.เนี่ยมองว่ายังไงในเรื่องของการดำเนินนโยบายของเขานโยบายของคสช.เนี่ยเขาเหมือนการปกครองทหารในกองพันนะครับคือเขามองว่าประชาชนเป็นแค่พลทหารในกองพันซึ่งเขาปกครองตอนเป็นผู้พันนะครับพลทหารในกองพันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เรียกว่าเขาจะมีกองพันผู้พันก็จะมีกุปปะมามีกำลังพลมีเบี้ยเลี้ยงมีน้ำมันนะฮะมีเงินที่ใช้ในการบริหารฝ่ายทหารเนี่ยคงจะติดตรงนั้นไปคือเบี้ยเลี้ยงเนี่ยก็ไม่ให้เบิกให้ลูกน้องเต็มที่นะฮะเบี้ยเลี้ยงก็ไม่เบิกเต็มที่ค่าข้าวอยู่กัน20จำหน่าย100เงี้ยเขาก็ใช้วิธีการตรงนี้พอสิ้นปีทีหนึ่งก็ตัดเต้นจัมบะอะโกโก้นะฮะผู้หญิงแก้ผ้าเต้นในค่ายทหารนะครับเอาผู้หญิงง่ายผู้หญิงขายตัวนะมาเต้นมาแก้ผ้าโชว์ให้พลทหารพลทหารก็ดีด้ามีความสุขเฮฮาปาร์ตี้แต่พลทหารจริงๆก็คือได้แค่มองเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปเข้ากับกองร้อยเข้าห้องน้ำมาเด็กตัวเองไปแต่ในทหารผู้บังคับกองพันหรือในร้อยจ่าก็เอาผู้หญิงเนี่ยที่มาเต้นโชว์พลทหารเนี่ยไปเสพสังวาสกันซึ่งตรงนี้หมายความว่าอะไรคือเป็นการหลอกลวงนะครับเขายังมองว่าเนี่ยประชาชนเหมือนแค่พลทหารเขาไม่ให้คุณค่าเขามองว่าโอ้แค่นี้เขาคงจะมีความสุขแล้วได้ดูบอลก็มีความสุขแล้วแต่ไม่ใช่ประชาชนไม่ใช่พลทหารนะคือผมเนี่ยถ้าเกิดคณะคสช.นะหรือใครก็แล้วแต่หนูข่าวคนใดฟังอยู่นะผมเตือนไว้นะผมโพสต์ในเฟซบุ๊กอันนี้ผมก็โพสต์ไปแล้วว่าพลทหารนั่นไม่ใช่ประชาชนไม่ใช่พลทหารที่จะเอากะหรี่มาเต้นโชว์นะครับแล้วมันจะมีความสุขแล้วเข้าห้องน้ำซักว่าวไปผมเขียนอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นายทหารก็เอาไปปี้อะไรเงี้ยคือผมเขียนอย่างนี้ผมเขียนแรงมากเพราะว่าผมเขียนภาษาทหาร
นะครับงานนี้ก็คือว่านโยบายการดำเนินนโยบายเช่นนี้คือการหลอกลวงเฉยๆเป็นการสร้างกระแสไปวันๆเพื่อกบเกินเรียกว่ากบเกินความไม่ดีของตัวเองให้ประชาชนลืมความทุกข์แต่งเพลงต่างๆนานาออกมาเนี่ยบอกเราจะทำตามสัญญาผมก็มีคนมาแต่งเพลงเนื้อร้องนะแต่งเนื้อร้องเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานผมถามว่าคำว่าคำสัญญาเนี่ยมีใครไปสัญญากับคุณประชาชนที่รักประชาธิปไตยเนี่ยนะเขาไม่ได้ไปสัญญาอะไรกับคุณเลยเพราะฉะนั้นสัญญานี้เป็นโมฆะคุณทำสัญญากับใครคุณทำสัญญากับพวกสลิ่มเหรอคุณทำสัญฝ่ายอมาตย์คุณทำสัญญากับฝ่ายประชาธิปัตย์เหรอครับฝ่ายประชาชนโดยทั่วไปเขาไม่ทำสัญญากับคุณนะครับปัญหาคือตรงนี้ผมตลกคือว่าเฮ้ยมึงสัญญากับใครคนที่เขาไม่เอาประเทศกายไม่เอารัฐประหารเนี่ยเขาทำสัญญาคุณเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาอ้างว่าสัญญงสัญญานะฮะเพราะฉะนั้นการนโยบายประเภทแบบตจวหลอกเด็กหรือหลอกพลทหารในกองพันเนี่ยมันอันนี้ผมดูถูกมากเลยผมบอกว่าโอ้โหมันแล้วนโยบายต่างๆเนี่ยซึ่งฝ่ายรัฐบาลประชาธิปไตยได้ดำเนินมาแล้วเนี่ยนะเขายกเลิกบิดเบือนต่างๆนานาตั้งแต่มีการดูถูกประชาชนเรื่องโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยก็บอกว่าประชาชนเป็นภาระนะจะยกเลิกกองทุนยกเลิกไอ้อะไรนะฮะเบี้ยคนชรานะซึ่งพวกนี้เป็นการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดนโยบายของทหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่เคยเอาง่ายๆทหารนะครับหนึ่งกองพันเนี่ยเขามีงบประมาณให้มาปั๊บเนี่ยคุณจะใช้ยังไงก็ใช้ไปให้ใช้หมดเป็นปีไปใช้เสร็จแล้วจะแบ่งลูกน้องหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะไปสังสรรค์เอฮาก็แล้วแต่ก็เข้ากระเป๋าผู้พันไปผู้พันก็เก็บไปถ้าเกิดผู้พันดีๆหน่อยก็อาก็สวัสดิการลูกน้องดีหน่อยมีซื้อของอะไรให้กองพันซื้อนู่นซื้อนี่ให้ลูกน้องกินได้ชิ้นได้ใช้กันไปนะแต่ถ้าเกิดผู้พันคนไหนไม่ดีก็แอบใส่กระเป๋าตัวเองไอ้ซึ่งตรงเนี้ยทหารไม่เคยทำทหารไม่เคยมีวิธีการที่จะทำให้รายได้มันงอกเงยขึ้นมานะครับก็คือใช้วิธีการใช้เงินอย่างเดียวนะครับปัญหาก็คือทหารเนี่ยไม่ใช่เป็นนักบริหารทหารเป็นแค่นักรบเป็นนักใช้เงินนะครับบริหารได้ในกองพันอันนี้ผมไม่เกี่ยงเพราะทุกคนก็มีลักษณะของการบริหารในทำนองของเรื่องกำลังคนในการลบเนี่ยกับการบริหารประเทศเนี่ยซึ่งคล้ายๆกับการบริหารธุรกิจอ่ะผมยืนยันเลยว่าทหารทำไม่เป็นนะครับทำไม่เป็นแน่นอนนอกจากว่าทหารคนไหนเนี่ยเคยทำธุรกิจถึงจะรับรู้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เล่าฟังครับคร่าวๆครับครับผมทีนี้เนี่ยมันมีคำถามครับจากพี่น้องประชาชนที่ถามมานะครับหลังไมค์เขาบอกว่าผู้พันคิดว่ามีทหารสักกี่คนที่จะไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารแล้วก็พวกเขาได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อความถูกต้องอันนี้ผู้พันจะให้ความเห็นว่ายังไงอันนี้ผมไม่เห็นได้เลยว่าทหารเนี่ยจำนวนมากหรือที่เป็นสัญญาบัตรหรือเป็นประทวนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยหรือมีตำแหน่งใหญ่โตเนี่ยนะผมมีทีมมีแก๊งของผมซึ่งเป็นพูดง่ายๆก็เรียกว่าแตงโมมะเขือเทศเนี่ยเยอะแต่แสดงออกไม่ได้เพราะเขายังอยู่ในตำแหน่งกันและอีกอย่างเนี่ยมันไม่มีหัวอันนี้ผมกล้าเรียนตรงๆว่าไม่มีหัวคือทุกคนก็รอถามผมอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยสู้สรุปแล้วจะสู้กันไหมวะเนี่ยผมก็บอกอ้าวแล้วใครจะสู้ใครจะเป็นคนนำทุกคนต่างงึดกันหมดเฮ้ยเอาไงก็คือเงียบกันหมดตำรวจแตงโมมีไหมตำรวจมีทหารแตงโมมีแต่ตอนเรามีตำแหน่งเราอยู่ในอำนาจเนี่ยเราเจอลักษณะที่เรียกว่ากฎของพรบ.ว่าด้วยการจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมเนี่ยทำให้เรายังไม่สามารถสอดแทรกตำแหน่งต่างๆนานาซึ่งคุมกำลังเนี่ยซึ่งเขาก็แบ่งเป็นสายบุรพาพยัคฆ์หรือสายของวงเทวันเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถถอดสลักตรงนี้ออกไปได้ระยะเวลาแค่2ปียังไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เลยก็คือมีแต่ไม่มีปืนก็คือจบก็คงออกไปก็คือตายเปล่าอันนี้คือความที่น่าเศร้าอย่างหนึ่งนะครับแต่ถามว่าข่าวต่างๆนานาเนี่ยซึ่งออกมาจากกองทัพต่างๆเนี่ยนะมันก็ออกมาจากทหารพวกนี้นี่แหละมันก็มีการเกาะกินกันอยู่เกาะกินก็คือเรียกว่าก็คือเป็นหนอนอยู่ในกองทัพอ่ะนะฮะมันมีแต่มันยังไม่มีกำลังนะครับสำหรับประทวนหรือชั้นผู้น้อยเนี่ยผมกล้ายืนยันได้เลยเขามีจิตใจในความรักเป็นประชาธิปไตยสูงนะครับแต่สิ่งที่เขาไม่กล้าสามารถต่อสู้ออกมาได้เพราะเขามีลูกมีเมียเขามีงานเกิดเขามาแสดงตัวว่าไม่เอาคสช.ขึ้นมาได้มาเนี่ยข้อหนึ่งต้องโดนโทษทางวินัยสองนะฮะตัดเงินเดือนนะฮะจับกุมคุมขังลูกเต้าที่เขาจะต้องอยู่ใน
บ้านบ้านช่องต่างๆนานาเนี่ยเขาแสดงตัวมาเขาโดนอย่างผมเขาจะทำยังไงของผมเนี่ยยังถือว่าผมยังไม่ใช่ว่าบ้านผมรวยนะครับผมถือว่าพื้นฐานทั้งบ้านผมเนี่ยพออยู่ได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็คือเป็นนักสู้คุณแม่ผมเนี่ยก็ร่วมชุมนุมกับคนเสื้อแดงแต่ปีห้าตั้งแต่ปี53แล้วแม่ผมก็คือแม่ยกเสื้อแดงคนหนึ่งเช่นกันก็มาชุมนุมด้วยตอนที่ราชดำเนินราชประสงค์แม่ผมก็มาตลอดอันนี้คือความจริงคือคุณพ่อของผมเนี่ยคือเขาเป็นอดีตตำรวจนะอดีตตำรวจซึ่งก็เคยอยู่ชายแดนกับคุณแม่เนี่ยตั้งแต่ปี2510นานมาแล้วนะฮะอยู่ตั้งแต่สมัยคอมมิวนิสต์เป็นครูอยู่ชายแดนพ่อผมก็อยู่ปกป้องคุ้มครองชาวบ้านอยู่ชายแดนเช่นกันซึ่งตรงนี้พ่อผมก็รับสิ่งนี้มาพอผมโดนคดีเนี่ยพ่อบอกว่ามึงหนีไปเลยไม่จะให้โดนจับได้เพราะกูรู้มันเอามึงตายแน่เพราะมึงเป็นอาหารมึงมีปัญญาสู้กับมันก็คือความจริงพ่อผมก็ให้ผมหนีอย่างเดียวมึงให้โดนจับได้จบและเรื่องนี้ผมคุยกับพ่อผมอะนะคุยกับพ่อของผมเนี่ยคุยก่อนที่จะมีการรัฐประหารด้วยซ้ำเพราะผมดูแล้วกลิ่นมันไม่ค่อยดีไปนานแล้วผมมีการเตรียมการกันไว้ตั้งนานแล้วครับอันนี้คืออธิบายให้ฟังว่าทหารมันต้องเป็นเช่นนี้มันไม่มีโอกาสที่จะทำขยับตัวได้เลยแล้วมันเร็วมากเร็วมากจนที่เรียกว่าผมยังแทบจะไม่อยากจะเชื่อเลยว่านปช.เนี่ยจะจบง่ายขนาดนี้อันนี้เราก็ไม่โทษกันแต่ว่ามีอะไรลึกๆบางอย่างเนี่ยผมไม่อยากจะพูดตรงนี้แต่ผมเก็บไว้ในใจของผมบางครั้งผมเมาๆผมระบายมันก็ผมก็พูดไปเรื่อยส่วนใหญ่ที่ผมพูดเนี่ยเรื่องจริงกับทั้งนั้นแหละนะฮะแต่ไม่อยากพูดมากตอนนี้ยังไม่อยากทำลายขวัญและกำลังใจกันแต่ก็บอกว่าทำไมนปช.ยอมง่ายจังนะครับพอยอมง่ายปุ๊บอย่างเงี้ยประชาชนก็งงพองงปุ๊บก็ทั้งทหารแตงโมต้องมาเขือทงมาเขือเทศมึนกันหมดนะครับสัญญาณไม่มีอะไรเลยทุกคนวางอาวุธหมดไปไม่เป็นกันนะคือเพราะว่าการรวมศูนย์อำนาจเนี่ยของเรื่องอะไรนะของระบบนปช.มันการรวมศูนย์ไงมันไม่มีที่เรียกว่าประชาชนส่วนใหญ่อะมันไม่มีการไปกระจายเป็นเซลล์พอพังหัวพังปังปุ๊บเนี่ยนะประชาชนต่างๆเนี่ยเซลล์ย่อยต่างๆเนี่ยไม่สามารถรวมกันติดไม่กระทั่งฝ่ายทหารซึ่งเคยคุยกันมาเนี่ยผมก็ต้องไปเจอกันไม่ได้เลยแต่ผมก็ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลานะเพื่อนผมเนี่ย10-20คนเนี่ยน้องๆคือทีมของผมมาเนี่ยติดต่ออยู่ตลอดเวลาแต่ก็คือทำอะไรไม่ได้นะครับถามว่ามีไหมก็ตอบเลยว่ามีแต่ก็ตามที่ได้รายไปครับครับผมทีนี้เนี่ยมันมีการเรียกตัวของคณะคสช.เนี่ยนะในการที่จะเรียกตัวนักการเมืองให้เข้าไปรายงานตัวเนี่ยมันก็มีนักการเมืองหลายๆคนที่เดินทางเข้าไปรายงานตัวกับคณะคสช.เนี่ยคือผมอยากจะมองอยากจะให้ผู้พันสู้เนี่ยได้ขยายความหน่อยในมุมมองของผู้พันสู้ว่าผู้พันสู้มองนักการเมืองที่ยอมซีโรล่าต่อคณะเผด็จการทหารอย่างไรอันนี้ผมไม่ได้จำกัดว่าพรรคไหนนะฮะพรรคชาติไทยก็โดนเรียกพรรคเพื่อไทยก็โดนเรียกอันนี้ผมอยากจะถามผู้ว่าสู้ว่ามองนักการเมืองที่ไปรายงานตัวกับคสช.ยังไงผมมองนักการเมืองที่ไปรายงานตัวคสช.เนี่ยมันคือความจำเป็นมันคือความจำเป็นหลายๆด้านหนึ่งเนี่ยคนที่เขามีฐานะทางการเงินเนี่ยนะฐานะทางการเงินหรือว่ามีธุรกิจต่างๆนานาเนี่ยเขาไม่ไปรายงานตัวเนี่ยสิ่งที่เขาโดนอันดับแรกหนึ่งคือยึดทรัพย์ยึดเส้นทางการเงินหมายความว่าถ้าเกิดเขามีธุรกิจขนาดใหญ่ล่ะธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งเขามีหุ้นส่วนหรือครอบครัวของเขาเนี่ยมีธุรกิจส่วนนี้อยู่ด้วยเนี่ยโดนยึดทรัพย์ไปตัดเส้นทางการเงินแล้วเกิดอะไรขึ้นเจ๊งไม่ใช่เขาเจ๊งคนเดียวลูกน้องเขาตายด้วยธุรกิจที่เขาอยู่เขาไม่ได้เลี้ยงองค์กรคนเดียวเขาไม่เลี้ยงตัวคนเดียวเขาเลี้ยงองค์กรของเขาด้วยซึ่งตอนนี้ผมบอกว่าผมเห็นใจคนที่มีเป็นนักการเมืองแล้วมีธุรกิจมีองค์กรแล้วโดนตัดเส้นทางการเงินเนี่ยผมเห็นใจเขานะฮะตรงนี้ผมบอกเลยผมเห็นใจไม่ใช่บอกว่าเขาไม่สู้นะครับแต่คนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยระดับแกนนำเลยเนี่ยผมพูดได้เลยว่าคุณมีธุรกิจอะไรคุณกลัวอะไรคุณกลัวเขายึดทรัพย์เหรอแล้วทรัพย์นั้นคุณได้มาอย่างไรผมถามว่าคุณได้ทรัพย์อันนั้นก็เป็นที่น่าสังเกตนะฮะคุณได้ทรัพย์มาอย่างไรทรัพย์ที่คุณมีสมบัติที่คุณมีทุกวันเนี้ยคุณทำงานหากินอะไรนอกจากการเล่นการเมืองแล้วก็การเป็นผู้นำประชาชนคุณกลัวทำไมที่เขาจะยึดทรัพย์ยึดไปสิธุรกิจคุณมีอะไรคุณต้องยืนยันว่าคุณจะสู้แต่นี่คุณยอมซีโรล่าแล้วก็เท่ากับว่าจบ
คนสับแต่สุดท้ายก็คือผมไม่กล้าพูดยืนยันคำนี้มีการตกลงอะไรกันหรือเปล่าเขาบอกว่านี่คือมุมมองของผมนะผมไม่ได้ปักปั่นใครแต่ด้วยความเป็นทหารของผมเนี่ยผมมองเกมของทหารเนี่ยผมมองกันออกว่าทหารไม่ต้องเล่นเหลี่ยมนี้อยู่หนึ่งยึดทรัพย์แน่นอนประกาศยึดทรัพย์เสร็จตัดเส้นทางการเงินแล้วก็ข่มขู่คุกคามถามว่าถ้าเกิดคุณมีวิญญาณนักสู้จริงเนี่ยคุณก็ต้องถอยคุณไม่ต้องถอยยึดทรัพย์ยึดไปดิแต่ถามว่าลูกเต้าคุณเนี่ยเขาทำไม่ได้แน่นอนนะเขายุ่งกับลูกเต้าลูกเมียไม่ได้อ่ะเขายึดทรัพย์ไปยึดไปถามว่าถ้าเกิดคุณบอกว่า คุณจะสู้แต่ยึดทรัพย์ยึดไปแต่ลูกเต้านะคุณขอญาติประกาศกับประชาชนคนเสื้อแดงเนี่ยว่าส่งลูกผมเรียนหน่อยสิจะมีคนช่วยไหมเขาไม่ปล่อยอดอยากทุกยากหรอกผมเชื่อเช่นนั้นนะครับคือเฉพาะว่าความเป็นผู้นำหรือการที่จะต่อสู้จริงๆแล้วของคนที่มีมอบตัวเนี่ยมันมีหลายประเภทนักการเมืองก็เช่นกันนะนักการเมืองทุกคนน่ะผมว่าทุกคนแหละไม่ว่านักการเมืองไม่ว่านักการเมืองหรือแกนนำคุณเป็นห่วงเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรมากเกินไปนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าผมรวยนะผมประกันตัวผมหลักทรัพย์ประกันไว้4ล้านนะครับเป็นหนี้เป็นสินเป็นอะไรมาเนี่ยพ่อแม่ผมก็ต้องขายที่ขายนานะครับครอบครัวผมก็มีลูกเต้าผมก็มีผมก็ยอมเสียสละในส่วนที่ของผมจะทำได้แต่สำหรับบางคนเนี่ยเขาอาจจะธุรกิจอาจจะมากแต่ทำให้องค์กรเขาพังอันนี้ผมยอมรับว่าเห็นใจถ้าเกิดมีโครงการ10ล้าน20ล้านที่ต้องอยู่ในมือที่ตัวเองต้องมาดูแลเนี่ยอันนี้ผมเห็นใจเรามันต้องแยกแยะว่าใครเริ่มคุณเริ่มสู้แนวไหนจุดเริ่มต้นของในการต่อสู้ของคุณมาจากไหนถ้าเกิดคุณมาจากนักธุรกิจแล้วมาเป็นนักการเมืองเนี่ยแล้วคุณยอมไปแรงงานตัวเนี่ยผมบอกว่าโอเคอันนี้ผมเห็นใจนะเพราะว่าเขาก็ต้องมีการคุกคามแต่คุณมาเป็นจากนักเคลื่อนไหวแล้วคุณมาเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณไม่มีอะไรอยู่แล้วคุณได้มาด้วยเพราะอะไรแล้วคุณจะเสียไปมันคุณจะกลัวอะไรเล่าอันนี้ผมก็เป็นคนที่แยกแยะนะผมแยกประเภทคนที่ผมจะตำหนินะครับอันนี้ใครฟังอาจจะไม่พอใจอะไรผมขออภัยไว้ด้วยหรือใน Facebook ผมอาจจะโพสต์โคตรแรงเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือความที่ผมเนี่ยจริงใจแล้วผมก็บอกว่าผมก็ยืนยันในตัวตนของผมนะครับก็เรียนผู้ฟังทุกท่านทราบนะครับผมตามนี้ครับเอาครับทีนี้เนี่ยนะฮะมันก็ยืนยันแล้วล่ะว่าวันนี้เนี่ยผู้พันสู้ปักหลักที่จะสู้ถูกไหมฮะถูกต้องครับทีนี้มันมีคำถามอยู่ว่าถ้าเกิดว่าผู้พันสู้จะสู้เนี่ยแล้วจะสู้ยังไงการที่จะสู้อย่างไรนะฮะทุกวันนี้ตอนนี้แนวร่วมเนี่ยในร่วมในการต่อสู้จริงๆแล้วเนี่ยของนปช.เนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าเป็นองค์กรที่จัดตั้งเนี่ยพูดง่ายๆเลยที่เป็นแกนต่างๆเนี่ยตามแกนหลักก็คือเรียบร้อยแล้วเขาไม่สู้แล้วนะคือพูดง่ายๆวางอาวุธแล้วโดนจับยึดแล้วยึดวางอาวุธแล้วเรียบร้อยผู้นำตามแนวร่วมต่างๆเนี่ยตามแกนย่อยต่างๆตามจังหวัดก็โดนล็อกตัวแล้วขยับไม่ออกแล้วอันนี้ผมพูดได้เรียนเลยว่าขยับไม่ออกแม้กระทั่งในทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยก็หยุดกลัวกันหมดแม้กระทั่งจะไลค์จะแชร์จะโพสอะไรกันเนี่ยก็กลัวจะโดนนั่นโดนนี่กลัวคือเขาสร้างให้เกิดความกลัวแล้วนะการที่จะต่อสู้จริงๆหนึ่งต้องตัดซึ่งความกลัวออกไปก่อนตัดซึ่งความกลัวหมายความว่าอะไรถ้าเกิดคุณไม่กลัวเขาแล้วเนี่ยแล้วจะสู้แบบไหนจะสู้แบบจะเข้าไปตีกับเขาหรือเปล่ามันไม่ใช่เวลานี้ไม่ใช่เวลาเข้าไปตีไปด่าหรืออย่างนั้นตอนนี้นะผมหลอกไอ้การจะต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการทหารเนี่ยง่ายๆที่สุดเลยเพราะผมเป็นทหารมาผมรู้สันดานดีทำให้มันเป็นตัวตลกซะทหารที่เคยมีอำนาจใหญ่โตนะต่างๆนานาเนี่ยทนต่อการล้อเลียนไม่ได้ขออนุญาตนะฮะผมล้อเลียนพี่ตู่ทุกวันคือแบบมึงจะต่อยกูก็คือไม่มีประโยชน์ทหารยิ่งท้าสู้ท้าลบท้าต่อยอย่างเงี้ยทหารไม่แต๋วแตกแต่เกิดทำให้เขาเป็นตัวตลกเนี่ยทำให้เขาแบบเหมือนคนที่น่าสมเพชอย่างตลอดระยะเวลาเนี่ยหลายๆเดือนเป็นเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาไล่จับผมเนี่ยที่ผมปล่อยข่าวจะไปนู่นไปนี่แล้วไล่จับผมเนี่ยแล้วจับไม่ได้เนี่ยแล้วผมก็มาตลกเยาะเย้ยเขาว่าจับผมไม่ได้อย่างเงี้ยมันคือเรื่องที่สนุกทำให้เขาเป็นตัวตลกทำให้ตัวเขารู้สึกว่าทำไมจับไอ้คนคนนี้คนเดียวไม่ได้คือต้องทำให้เขาเป็นตัวตลกทำให้เขา
รู้สึกเสียหน้าเริ่มต้นคือการจะทำต้องกล้าล้อเลียนเขานะฮะแม้กระทั่งยังประกาศคสช.ว่าห้ามตัดต่อภาพล้อเลียนท่านผู้นำประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยผมถามว่าเนี่ยแค่นี้ผมก็รู้แล้วออกอาการแต๋วแตกนะครับออกอาการแต๋วแตกก็คือโอ้ตายแล้วฉันอายฉันอายนี่คือเรื่องพวกนี้เรื่องนี้ต้องเล่นเรื่องนี้แล้วก็เรื่องการโพสต์การแชร์เนี่ยต้องเล่นในระบบเขาเรียกว่าต้องเล่นในเน็ตเวิร์กเล่นได้อะไรได้เล่นได้ไปก่อนแล้วต่อมาเนี่ยการสร้างเซลล์ย่อยเนี่ยสร้างเซลล์ย่อยต่างๆเนี่ยการรวมกลุ่มกันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีผู้นำแล้วทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำทุกคนทำหน้าที่เป็นพลนำสารทุกคนมีสภาวะในความเป็นผู้นำความเป็นผู้นำในเขาเรียกตามสถานการณ์ได้อยู่แล้วสถานการณ์นี้แฟลตม็อบตรงนี้ไม่ต้องมีผู้นำนะมีใครก็ได้เป็นพลนำสารเสร็จแล้วก็แฟลตม็อบมอบดอกไม้สถานทูตทำอะไรตลกโปกฮาเละเทะแล้วเราก็กลับกันทุกคนสามารถเป็นผู้นำซึ่งกันและกันได้แต่ต้องมีการนำสารที่ดีซึ่งตรงนี้เราก็ต้องช่วยกันถ้าเกิดใครบอกว่าไม่กล้าแชร์ไม่กล้าไลค์ไม่กล้าประกาศคือซึ่งตรงนี้บอกว่างั้นก็เลิกสู้ไปเถอะถ้าเกิดคิดจะสู้แล้วคุณกลัวแค่เล็กน้อยใช่ไหมก็ทำอะไรคุณไม่ได้ก็จับคนประชาชนทีถ้าเกิดคุณแชร์สักหมื่นแชร์สามหมื่นแชร์คุณจะจับใครไปขังคุกจะเรียกไหวยังไงมันทำไม่ได้หรอกนะเริ่มแรกก็คือช่วยกันทางการข่าวก่อนคือระดมคนขึ้นมาให้คนปลุกใจขึ้นมาสู้ก่อนอันดับแรกถ้าเกิดไม่คิดจะสู้แล้วเนี่ยเรื่องอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะอันนี้อันดับแรกก่อนสำหรับแนวทางต่อไปก็คือการประสานและเดินทางแนวทางของการต่อสู้ภายนอกประเทศอย่างเช่นซึ่งเป็นสากลขององค์กรเสรีไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสากลองค์กรเสรีไทยเป็นสากลเพราะว่าอะไรมีการตอนนี้ก็มีต่างประเทศหลายประเทศรองรับก็ดูสมาคมยุโรปนะก็แบนนะครับสินค้าไทยแล้วก็ไม่ให้ผู้นำของคสช.เนี่ยเข้าประเทศเขางดวีซ่าข้าราชการระดับสูงของทหารเนี่ยไม่ให้เข้าไปประเทศเขาตัดความสัมพันธ์ทางการทหารต่างๆนานาเนี่ยซึ่งตรงนี้เราต้องรอดูการรวมกลุ่มเนี่ยเราสร้างเซลล์ไว้ก่อนแล้วสำหรับกลุ่มผู้นำย่อยเนี่ยประชาชนต่างๆเนี่ยประชาชนซึ่งเคยเป็นอดีตผู้ตามของนปช.มาก่อนเนี่ยณตอนนี้เราตัดไปเลยแกนนำนปช.เราต้องทำให้บอกว่าทุกวันนี้แกนนำนปช.เลิกไปแล้วไม่มีแกนนปช.มีผมไม่ได้เป็นผู้นำกันเองไม่ใช่หมายถึงผมนะหมายถึงพวกคุณทุกคนสามารถเป็นผู้นำตามสถานการณ์ได้เองคุณต้องทำให้ดูก่อนว่าคุณไปบีบแกนนปช.ก็เท่านั้นแต่ประชาชนรวมกันอยู่เป็นเซลล์ย่อยๆกลุ่มละ10คน20คน5คน10คนพบปะสังสรรค์นัดกันคุยกันเรายังสามารถสู้ได้อยู่ถ้าเกิดองค์กรต่างประเทศเขารับรองแล้วเมื่อไหร่นะเสรีไทยรับรองแล้วแล้วแต่เนี่ยนะเรายังสามารถเอาประกลุ่มประชาชนตรงนั้นเนี่ยกลับเข้ามาในการที่จะทำการต่างๆนานาได้หรือแม้ว่าถ้าเกิดองค์กรเสรีไทยเนี่ยมีการหลักการที่ถูกต้องในการบอกว่าประกาศแล้วว่าจะสู้ทั้งจะตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งองค์กรระดับประเทศรองรับเนี่ยจะติดอาวุธขึ้นมาก็แล้วแต่ถ้าเกิดติดอาวุธขึ้นมาเมื่อไหร่ผมก็ใช้อาวุธเช่นกันนะแต่ตอนแรกเนี่ยรวมกันละซึ่งความกลัวกันออกไปก่อนซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดคุณยังกลัวอยู่ก็คือว่าก็จบเหตุก็แค่นั้นครับผมครับทีนี้เนี่ยนะฮะมันมีประเด็นคำถามที่พี่น้องหลายๆคนที่เขาฝากมาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินนโยบายอะไรต่างๆของคสช.แล้วก็เรื่องของทิศทางของประเทศผมอยากถามผู้พันสู้ว่าวันนี้เนี่ยผู้พันสู้เนี่ยมองว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะเดินไปทิศทางไหนครับผมประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่เสียโอกาสในการดำเนินในการพัฒนาประเทศสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมเป็นนายทหารเด็กๆเนี่ยผมเนี่ยจะทุกวันอาทิตย์เลยผมจบมาเป็นทหารใหม่เนี่ยผมจะฟังพี่ทักษิณพูดทุกวันอาทิตย์ฟังวันนี้พี่เขามีนโยบายอะไรเขาคิดอะไรขึ้นมาเขาพูดในสิ่งที่จะพัฒนาประเทศโครงการดำเนินการอะไรอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังคือมีการวางแผนเป็นขั้นตอนมองว่าธุรกิจมีผลตอบแทนมีรายได้นำพาประเทศเจริญไปทางไหนแต่สำหรับไอ้เหี้ยพี่ตู่ของผมเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยนะเข้าใจนะโอเคนะคือเป็นการเหมือนไปบรีฟแถวพลทหารหน้ากองพันน่ะมึงเข้าใจป่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจมึงต้องเข้าใจมึงไปตัดหญ้ามึงไปทางนี้คือนโยบายของคสช.เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้มีอะไรเลยคือเอานโยบายของข้าราชการประจำเนี่ยนะฮะซึ่งเขียนสรุปเป็น PowerPoint ต่างๆนานาเนี่ยมาสรุปซึ่งไม่มีนโยบายแปลกใหม่คือการทำงานแบบข้าราชการคือการทำงานแบบรูทีนไม่มีความคิดสร้างสรรค์ใดๆทั้งสิ้นการเจริญความสัมพันธ์ทำไมตีกับต่างประเทศได้ขาด
ความรู้เรื่องการค้าขายก็ไม่มีนะฮะอย่างโครงการจำนำข้าวเนี่ยผมตกที่สุดนะครับการโครงการจำนำข้าวนี่คือโครงการที่ดีทำให้ข้าวเนี่ยมีราคาสูงซึ่งถามว่ามีการพยายามใส่ร้ายต่างๆนานาว่าปปช.ก็กล่าวหาแล้วว่านโยบายจำนำข้าวมีความทำให้นายกปูเนี่ยมีความผิดมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มีการทุจริตซึ่งทุจริตอย่างไรถามว่าโครงการข้าวเนี่ยการจำนำข้าวข้าวอยู่ในคลังของเอกชนเนี่ยนะหรือว่าในเอกชนหรืออกส.องค์การคลังสินค้าก็มีหน้าที่ในการควบคุมถ้าผิดหายตรงไหนก็ต้องไปจับตรงนั้นการจับก็คือไปจับไล่เบี้ยตามที่หายซึ่งไม่ใช่ความผิดของระดับนโยบายนะแล้วเรื่องข้าวง่ายๆเลยการเก็บข้าวไว้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดภัยแล้งอะไรขึ้นมาเนี่ยผมมองเลยนะบอกว่าข้าวหายเผลอเนี่ยนะไม่ได้ใส่ลายนะเผลอไอ้พวกขายข้าวเนี่ยเอาข้าวไปขายให้พวกนายทุนก่อนหรือเปล่าพอขายปุ๊บเนี่ยพอเอาไปขายทำหายปั๊บก็จำหน่ายว่าหายแล้วก็เอาไปขายราคาถูกแล้วก็บรรจุสีขายในราคาแพงนี่คือเรื่องพวกนี้เนี่ยคือเรื่องที่บอกเลยเป็นความชั่วร้ายการที่กระทำทหารไม่เคยทำมาหากินอันนี้ผมกล้าพูดนอกจากคุมหวยคุมบ่อนคุมซ่องคุมวินมอเตอร์ไซค์นะถ้าก็ถ้าเกิดคนอื่นเนี่ยยังโอเคผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเก่งผมเคยประกอบธุรกิจของตัวเองผมถึงมองออกว่าเฮ้ยไม่ใช่การบริหารบ้านเมืองเนี่ยการก็เหมือนบริหารธุรกิจมีกำไรมีขาดทุนปีนี้ขาดทุนก็มีสิทธิ์ขาดทุนแต่ทหารเนี่ยขาดความสัมพันธ์กับต่างประเทศหนึ่งคุณจะค้าขายธุรกิจเนี่ยคุณไม่มีลูกค้าเมื่อไม่มีลูกค้าแล้วไม่มีใครซื้อคุณน่ะคุณจะอยู่ได้ยังไงแก๊งผมรับเหมาก่อสร้างผมรับสร้างบ้านเนี่ยคุณบอกว่าไอ้คนนี้สร้างบ้านไม่ดีไม่มีคนรับจ้างไม่มีคนจ้างเนี่ยทำงานทำไปก็ทิ้งงานเขาก็ไม่จ้างคุณก็เหมือนกันประเทศไทยก็มองว่ารัฐบาลจากคสช.ซึ่งควบคุมประเทศอยู่ด้วยเวลาเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยไม่สามารถที่จะทำอะไรดีได้เขาก็บอกว่าเขาไม่จ้างคุณเขาไม่ซื้อขายกับคุณเนี่ยแต่เอาประเทศชาติจะไปยังไงก็คือเจ๊งเหมือนเดิมโอกาสจะไปไม่ได้แล้วกันอย่างแน่ๆเลยนะระบบคมนาคมขนส่งเนี่ย2 ล้านล้านบาทเนี่ยก็แน่นอนไปที่แน่นอนอยู่แล้วคุณมาทำระบบรางเนี่ยซึ่งเป็นระบบรางคู่หรือว่าทำถนนขยายสนามบินเนี่ยซึ่งณวันนี้เนี่ยการเดินทางทางอากาศในระยะทางใกล้เนี่ยหรือการบินไทยก็ขาดทุนเจ๊งมาล้มไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ขยายสนามบินขยายเพราะอะไรเพราะว่านั่นคืองบก่อสร้างขยายสนามบินต่างๆนานาเนี่ยสนามบินต่างจังหวัดอย่างเงี้ยซึ่งการที่จะเดินทางไปโดยใช้เครื่องบินมันคือการลงทุนซึ่งไม่คุ้มค่าในระยะยาวไม่คุ้มคนเริ่มจะใช้ตรงนี้น้อยลงนะครับเมื่อการทำรถเฉพาะรถไฟรางคู่เนี่ยการใช้ไฟรางคู่อย่างเดียวโดยที่ไม่มีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยผมก็มองว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันเป็นการเป็นนวัตกรรมทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถขยายพื้นที่ความเจริญเติบโตต่างๆเนี่ยไปพูดง่ายๆไปทำเมืองหลวงประจำท้องถิ่นเนี่ยให้มีการเจริญเติบโตมูลค่าของที่ดินก็เพิ่มขึ้นแต่คสช.บอกไม่ทำเพราะอะไรครับไม่ทำเพราะไม่มีเงินกู้ไงไม่รู้จะกู้ที่ไหนไม่รู้ลงทุนแล้วจะเอาเงินที่ไหนมีใครร่วมทุนด้วยประเทศจีนจะลงทุนด้วยหรือไม่ประเทศจีนจะร่วมทุนด้วยก็ไม่ต่างจากเดิมก็คือพื้นที่รอบๆกลายเป็นของประเทศจีนอย่างนี้มีขายชาติมากกว่านโยบายเดิมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์หรือซึ่งใช้วิธีการกู้เงินภายในประเทศแล้วให้ต่างประเทศต่างชาติร่วมทุนนะครับแล้วก็แต่นี่ไม่ใช่ให้สัมปทาน30 ปีกับจีนนโยบายครั้งแรกแต่ไม่รู้ว่าจีนจะรับด้วยหรือเปล่าดูท่าทางตอนนี้จีนก็ไม่สนใจถึงกลายเป็นว่าณวันนี้ประเทศจีนก็เลยบอกว่าเลยไม่ทำรถไฟความเร็วสูงแต่จะกู้อีก3 ล้านล้านเพื่อมาทำระบบคมนาคมขนส่งซึ่งผมก็ยังงงแปลกใจว่าคุณเอานโยบายตรงนี้คุณมีพื้นฐานหรือแนวคิดอะไรลอกมาจากของเดิมตามแผนแม่บทในการพัฒนากระทรวงคมนาคมหรือเปล่าแต่ทำให้ครบระบบอย่างนี้ถ้าเกิดคุณยังไม่รู้จักผมถามว่าบางครั้งเนี่ยผมอยากรู้ว่าทหารรู้ไหม EWEC คืออะไร East West Economic Corridor นะแนวตะวันตกตะวันออก Southern Seaboardหรือว่า GMS Gadget Made ของ Sub-Region ถามว่าทหารรู้เรื่องพวกนี้ไหมผมบอกว่าทหารทั่วไปไม่รู้ครับน้อยมากแล้วยิ่งระดับคนที่อันนี้ผมพูดตรงๆนะที่อยู่ในที่ไม่เคยทำธุรกิจเลยไม่เคยสนใจเรื่องเศรษฐกิจประเทศหรือไม่เคยฟังนโยบายของรัฐของสมัยรัฐบาลทักษิณเนี่ยผมบอกเลยคนพวกนี้รู้อยู่อย่างเดียวว่าเดี๋ยวกูจะได้บีเลี้ยงเท่าไหร่กูเป็นผู้พันที่ไหน
ผู้พันที่ไหนตังเยอะพลทหารเยอะพวกนี้ไม่มีความรู้อันนี้ผมกล้าเรียนตรงๆผมมองว่าประเทศชาติว้าเวแล้วการผูกขาดทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการผูกขาดของนายทุนกลุ่มเก่าก็คือกลุ่มซึ่งเป็นพวกอำมาตย์ซึ่งเป็นตระกูลไม่ตระกูลซึ่งมีผลในการที่จะควบคุมดูแลระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมดประชาชนก็จะได้เป็นแค่ลูกจ้างเป็นแค่ลูกจ้างไม่ใช่เป็นหุ้นส่วนนะแล้วถามว่าต่างประเทศเนี่ยซึ่งเขาแรงงานเนี่ยอย่างเช่นประเทศกัมพูชาลาวพม่าเนี่ยเขาจะคบกับเราหรือเปล่าไม่มีความมั่นคงใดๆทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเงินทางด้านแรงงานทางด้านการคมนาคมว้าวเว่ยผมบอกเลยผมร้องเพลงไว้ลง YouTube ไปเรียบร้อยแล้วลองแต่ถ้าเกิดยังไงผมฝากคุณเบียร์นะเอาลงโพสต์ในเว็บด้วยกระแดเผื่อใครจะได้ลองฟังดูผมล้อเลียนมาเยอะนะฮะอ๋อไม่ใช่คือดูแล้วก็คือขออนุญาตอะไรนะซุนโฮดีเจซุนโฮดำเนินรายการแทนทางผู้ดำเนินรายการพี่มิดไนซันนะฮะอ๋ออ๋ออ๋อโอเคครับก็เป็นอย่างนั้นฮะก็คือเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวมันจะหมดเวลาซะก่อนนะเนื่องจากระยะเวลาของเราเนี่ยมีค่อนข้างจำกัดนะครับครับทีนี้มันมีคำถามตั้งคำถามมาว่าผมอยากจะถามผู้พันสู้ว่ามองบทบาทของพรรคเพื่อไทยในวันนี้เนี่ยยังไงในเรื่องของการต่อสู้พรรคเพื่อไทยณวันนี้ผมบอกได้เลยว่าสภาวะตั้งแต่เขาเรียกว่าการยกเลิกรัฐธรรมนูญไปแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยอยู่มีอยู่อย่างเดียวคือยังไม่ถูกยกไปแค่นั้นเองพรรคเพื่อไทยเนี่ยแทบจะไม่มีความเป็นพรรคอยู่แล้วตอนนี้ณวันนี้ตัวสิ่งที่อยู่ณวันนี้ก็คือมีแค่คนผมยังไม่เห็นนโยบายในการที่จะต่อสู้อะไรเลยแต่ถามว่าตัวผมเองอะผมรักและผูกพันในตัวพิทักษ์สินมากขนาดไหนแน่นอนผมรู้จักกับสสรู้จักกับพี่ๆหลายๆคนที่เป็นนักการเมืองแต่การกระทำของสสของพรรคเพื่อไทยหลายๆคนเนี่ยก็คือมาถอนทุนแนวทางการต่อสู้แท้ๆจริงผมยังมองไม่ออกว่าจะสู้กันยังไงผมมองว่าบทบาทของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มธุรกิจอย่างหนึ่งไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่ว่าพรรคเพื่อไทยเป็นนักธุรกิจเป็นพรรคเพื่อธุรกิจนะบอกว่าคนที่มาเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยหลายคนเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องคำนวณผลได้ผลเสียของเขาการที่เป็นตัวนักต่อสู้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยอ่ะมันน้อยแล้วคนที่เป็นนักต่อสู้จริงๆแล้วเนี่ยก็อายุมากแล้วยังไม่มีส.ส.นักต่อสู้รุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยคนไหนเลยซึ่งแสดงบทบาทอย่างเด่นชัดว่าจะต่อสู้เพื่ออุดมการณ์เพื่อประดมการประชาธิปไตยพอเจอเรื่องกดดันนิดหน่อยก็ถอยแผ่นกันหมดเนี่ยซึ่งหลายคนเนี่ยทำให้ผมผิดหวังนะครับผิดหวังแต่ผมยังไม่ด่าแต่หลายคนที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ผิดหวังที่ผมดูมานานแล้วว่าเป็นยังไงผมด่าเลยนึกออกไหมฮะด่าแล้วผมก็ด่าออกเฟซบุ๊กผมด้วยใครจะโกรธใครจะเกลียดผมไม่แคร์เพราะผมคิดว่านี่ผมดูมานานแล้วไม่ใช่ผมเพิ่งดูแต่หลายคนเนี่ยผมกำลังดูอาการอยู่ว่าคุณเป็นเด็กรุ่นใหม่นะอายุอนามเนี่ยประมาณ35ถึง40เนี่ยมันต้องคุกคนมีไฟคุณจะไปหวังพึ่งคนแก่อย่างอาจารย์สุนัยนะมันไม่ได้อาจารย์สุนัยถึงอาจจะประสบการณ์ในการเป็นนักสู้มาก่อนก็จริงเนี่ยแต่เขาอายุเยอะแล้วหรือจะพึ่งท่านจารุพงษ์อย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องเป็นส.ส.รุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยผมยังมองไม่เห็นอันนี้ผมเรียนตรงๆแล้วอย่างนั้นการต่อสู้เนี่ยก็อาจารย์สุนัยก็ยังอยู่ในขบวนการเสรีไทยแล้วก็ทาง คุณจรุพงษ์คุณจักรภพเนี่ยก็อยู่ในเสรีไทยอย่างนี้ผมอยากจะถามว่าวันสู้ว่ามองเสรีไทยในวันนี้มองยังไงเสรีไทยคืออินเตอร์เสรีไทยพยายามโกอินเตอร์แต่องคาพยพเนี่ยยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ยังไม่สามารถทำให้องค์กรระดับประเทศยอมรับรองได้คือเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็คือการจุดกระแสตัวหนึ่งหรือทำให้คนเสื้อแดงเนี่ยหรือคนที่รับประชาธิปไตยเนี่ยยังพอมีกำลังใจอยู่บ้างว่ายังคิดจะสู้กันในระดับโลกบ้างแต่จริงๆแล้วองคาพยพทั้งหมดเนี่ยมันต้องการขับเคลื่อนจากภายในด้วยเมื่อวานเนี่ยการขับเคลื่อนจากภายในของสสพรรคเพื่อไทยถือว่าน้อยมากระดับแกนนำนปช.ซึ่งเคยเป็นสสเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่ามันจบแล้วอ่ะมันจบแล้วนะครับผมก็คงไม่เอาด้วยถ้าเกิดจะต้องเป็นผู้นำผมก็ไม่รับแต่ถ้าเกิดคุณจะเป็นเพื่อนร่วมทางกับผมได้แต่ผมไม่ถือว่าผมจะเป็นผู้นำผมอีกแล้วนะครับนี้สสพรรคเพื่อไทยก็คือ
ผมขอกระตุ้นเขานะผมอันนี้ขอตำหนินะคุณบอกว่าจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนพอเวลาคุณโดนอย่างนี้แล้วคุณถอยให้หมดเนี่ยผมบอกเลยว่าผมดูถูกนะผมไม่ใช่ดูถูกผมดูหมิ่นเลยเมื่อจะสู้กันสักทีนะครับหาวิธีสิชาวบ้านเขาศรัทธาคุณทีนี้เนี่ยคุณเนี่ยขึ้นมานะครับครับผมทีนี้มันมีคำถามจากทางบ้านนะครับฝากมาถามว่าถามผู้พันสู้นะคิดว่าประยุทธ์เนี่ยมีฝ่ายหรือเปล่าเช่นฝ่ายแดงฝ่ายเหลืองเก่าหรือว่าเป็นกลางนะฮะครั้งนี้ที่ทำรัฐประหารผู้พันสู้มองยังไงมองว่าประยุทธ์มีความเป็นกลางแค่ไหนหรือว่าเลือกฝักเลือกฝ่ายประยุทธ์ไม่มีความเป็นกลางอยู่แล้วครับพี่ตู่ไม่มีความเป็นกลางอยู่แล้วคุณอย่างพี่ตู่เนี่ยคือเขาอยู่เป็นฝ่ายที่ฝักฝ่ายอยู่อำนาจนิยมกับฝ่ายอำมาตย์อยู่แล้วทหารเนี่ยผมกล้าเรียนได้เลยว่า90%เป็นเช่นนั้นโดยเฉพาะคนที่จบจากโรงเรียนร้อยอย่างพวกผมเนี่ยคือความรู้สึกก็คือเขาเรียกว่ายังคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าขุนมูลนายอยู่ยังคิดถึงชาติพบตรงนั้นตรงนี้อยู่ชอบคิดว่าชาติที่แล้วตัวเองเป็นทหารมาก่อนชาตินี้ตัวเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมีความเชื่อส่วนนี้ขึ้นมาด้วยเนี่ยทำให้เกิดความที่เรียกว่ายังคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าขุนมูลนายเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เขาจะมาเชื่อในเรื่องระบบประชาธิปไตยมันเป็นไปไม่ได้เขาก็ต้องอย่างผมยังเคยคิดเลยผมเรียนเตรียมทหารบอกอุตส่าห์ตั้งใจเรียนเก่งแทบตายจบมาได้เงินเดือน 7,040 บาทจบวิศวะมาโรงเรียนในร้อยได้มาแต่ว่าวิศวกรข้างนอกได้เงินเดือน 15,000-20,000 พวกผมก็น้อยใจแต่เก็บใจกันไว้บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเป็นใหญ่แล้วเมื่อไหร่แล้วกูจะแดกให้เยอะๆเพราะกูเป็นผู้พันแล้วกูรวยนี่ไงนี่คือความคิดของทหารความคิดของทหารก็คืออยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเราเป็นใหญ่อ่ะคือพวกนี้ไม่เคยนิยมประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับแม้ว่าแต่ตำรวจเนี่ยที่เตรียมทหารเนี่ยดีเพื่อนผมส่วนใหญ่ที่เป็นตำรวจเนี่ยมันจะเชียร์ผมเยอะมากมันจะบอกไอ้สู้มึงนี่แม่งใจถึงยิบหายกูเป็นตำรวจกูจะไม่กล้าอย่างมึงเลยผมก็บอกว่าเอ้ยกูไม่มีอะไรจะเสียแล้วโดนมาขนาดนี้มีคำว่ากลัวแต่ตำรวจเนี่ยเขาอำนาจน้อยตำรวจไม่มีปืนใหญ่ตำรวจไม่มีปืนอาวุธไม่มีอาวุธออโตเมติกปืนมันจะพกประจำกายเป็นปืนสั้นยิงทีละนัดบรรจุไม่เกิน15นัดมันสู้กันไม่ได้ครับแต่ถามว่าทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจมันต่างกันตรงไหนผมบอกเลยพวกผมเนี่ยเรียกว่าคาลิเบอร์ไม่ต่างกันเลยทุกคนผ่านหลักสูตรมาเหมือนกันหมด2ปีแรกทุกคนเป็นทหารราบปี3คุณก็ต้องเป็นพลล่มหลังจากนั้นมาคุณก็ต้องไปฝึกอย่างอื่นแล้วแต่ที่คุณจะไปฝึกนะมันก็ไม่เห็นต่างความแตกต่างคือทหารมันมีความเป็นประชาธิปไตยในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตู่ประยุทธ์เนี่ยผมบอกเลยแม่งไม่ใช่เหลืองไม่ใช่แดงแต่ตู่ประยุทธ์เนี่ยคืออำมาตย์นะฮะไม่มีคำว่าเหลืองแดงต้องมาถามผมตัวเขาเป็นอำมาตย์หรือตัวเขาเองนะครับอันนี้เรียนให้ผู้ฟังทราบอย่าถามว่าเขาเหลืองเขาแดงตัวเขาเองเองมาเป็นอำมาตย์แต่กำเนิดเช่นผมก็เหมือนกันตัวผมเองก็เป็นอำมาตย์แต่กำเนิดผมกว่าที่ผมจะทำใจที่ผมไม่เป็นอำมาตย์ได้เนี่ยผมเห็นประชาชนโดนฆ่าตายปี53เนี่ยผมยังคิดถ้าเกิดเป็นแม่ผมตายด้วยแล้ววันนั้นผมเป็นผบ.ร้อยในการควบคุมเฉพาะในหน่วยของผมแต่ผมไม่ได้มีอำนาจในการที่ออกไปปราบปรามประชาชนแบบทหารบกนะผมเป็นผบ.ร้อยผมบอกว่าถ้าเกิดเป็นแม่ผมโดนยิงไปตรงนั้นบ้างเนี่ยผมจะรู้สึกอย่างไรผมถึงตัดสินใจว่าผมเนี่ยต้องเลือกอยู่ฝั่งประชาธิปไตยละอันนี้คือบอกว่าประชาธิปไม่ใช่เหลืองไม่ใช่แดงประยุทธ์คืออำมาตย์โดยตัวมันเองอยู่แล้วโอเคนะครับครับผมทีนี้คำถามสุดท้ายละก่อนที่จะหมดเวลาผู้พันสู้มองยังไงกับความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับทหารในครั้งนี้เนี่ยว่ามันจะจบและลงเอยกันยังไงอันนี้อยากจะฟังมุมมองของคุณพันสู้นะการจะจบแล้วลงเอยอย่างไรเหรอครับผมมองว่ามันลงเอยยากมันอยู่ที่ผมถามว่าถ้าคนที่ฟังผมอยู่ถามใจตัวเองก่อนว่าคุณคิดจะสู้หรือเปล่าถ้าคิดจะสู้งานนี้เขาเรียกว่าเสด็จน้ำไม่เหลือชิ้นดีคนที่จะสู้ก็ตายคนที่อยู่เฉยสักวันคุณก็ต้องโดนกดไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายอย่างไรผมเชื่อว่านะถ้าเราคิดจะร่วมมือกันสู้เนี่ยคุณต้องเริ่มเลิกกลัวก่อนถ้าเริ่มเลิกกลัวมันก็จบเร็วแล้วบอกได้เลยว่าอำนาจทหารเนี่ยไม่มีทางชนะประชาชนไม่มีทางเด็ดขาดแล้วอาวุธใดๆก็แล้วแต่เนี่ยต่อให้คุณมีขีปนาวุธแต่คุณไม่สามารถควบคุมประชากรได้เนี่ยคุณก็แพ้แต่ถ้าเกิดพวกเรายอมซีโรราบเขาก็อยู่ยาวยังไงมันจบช้าหรือจบเร็วเนี่ยฝ่ายอำมาตย์เนี่ยฝ่ายเผด็จการทหารมันอยู่ไม่ได้หรอกครับม
ันโดนทุกอย่างอยู่แล้วแต่ถามว่าคุณต้องการเร็วหรือช้าคุณต้องการเสียเลือดเสียเนื้อถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่อยากเสียเลือดเสียเนื้อก็อีก10ปีครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดจะสู้เนี่ยอีกสัก2ปีพอลุ้นเขาไม่ปล่อยอำนาจออกมาง่ายๆหรอกครับแล้วเขาจะกวาดล้างคนที่มีแนวคิดแบบผมเนี่ยให้ตายดับดิ้นไปตามกันจนเหลือแต่คนที่ยอมสีโลราบกับเขานะครับอันนี้ผมเรียนไว้เลยถามตัวเองก่อนคนที่ฟังผมเนี่ยว่าจะสู้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับทีนี้เนี่ยมันมีคำถามที่ถามเข้ามาบอกว่าอยากจะถามอีกคำถามนึงนะก่อนที่จะปิดรายการก็คือข่าวลือที่เขาบอกว่ามันจะมีการทำรัฐประหารซ้อนเนี่ยผมอยากถามผู้พันสู้เนี่ยว่าผู้พันสู้คิดว่ามันจะมีจริงไหมแล้วถ้าเกิดการรัฐประหารซ้อนไปแล้วเนี่ยแล้วผลของมันเนี่ยจะเป็นไปยังไงสำหรับการรัฐประหารซ้อนเนี่ยผมกล้าเรียนตรงๆเลยว่าผมไม่เคยเชื่อว่าจะมีการรัฐประหารซ้อนได้ฐานทหารซ้อนคือจะเอาฐานหน่วยไหนมาสู้กับประยุทธ์จันโอชานะเวลานี้ครับไม่มีครับไม่มีใครทหารซ้อนหรอกมันเป็นเรื่องตลกหลอกเด็กประชาชนเท่านั้นอย่าไปหวังว่ารัฐทหารซ้อนถามว่ารัฐทหารซ้อนแล้วมันตรงไหนอ่ะมันก็คือใช้กำลังอาวุธจากทหารด้วยกันมันก็แค่เปลี่ยนมือเปลี่ยนขั้วจากขั้วนี้ไปขั้วนั้นแค่นั้นเองตราบใดถ้าเกิดไม่มีประชาชนไปร่วมด้วยผมบอกเลยว่าอย่าไปหวังถึงทำแล้วก็อย่าไปดีใจนึกออกไหมฮะถ้ารัฐประหารซ้อนเนี่ยแล้วบอกว่าเลือกตั้งเลยจะคุมไม่ให้เลือกตั้งเดิมหรือจะทำเนี่ยโอเคเลยอย่างนี้ผมยอมรับได้อย่างกรณีพี่ตู่เหมือนกันตอนที่ประกาศกฎการศึกเนี่ยผมเรียกเขาพี่ตู่ผมเคยเขียนแล้วว่าพี่ตู่จะเป็นฮีโร่หรือเป็นตัวเหี้ยถ้าพี่ตู่ควบคุมการรัฐประหารกฎการศึกแล้วควบคุมให้เลือกตั้งได้เนี่ยพี่ตู่จะเป็นฮีโร่แต่ถ้าเกิดพี่ตู่ยึดอำนาจเข้าตัวเองพี่จะเป็นตัวเหี้ยถ้าพี่ยึดอำนาจเมื่อไหร่ผมจะเรียกพี่ว่าไอ้เหี้ยพี่ตู่แต่สุดท้ายพี่ตู่ก็อำนาจเข้าตัวเองผมถึงเรียกว่าไอ้เหี้ยพี่ตู่ทุกวันนี้แต่แล้วถ้าเกิดทหารซ้อนล่ะคุณมั่นใจได้อย่างไรว่ามารัฐประหารซ้อนขึ้นมามันจะไม่อำนาจเข้าตัวเองตราบใดก็แล้วแต่ที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยในการที่จะมีอำนาจด้วยตัวของตัวเองเนี่ยรอรัฐทหารรอปืนคนนั้นคนนี้ผมบอกว่าคุณไม่มีปืนด้วยตัวเองคุณไม่มีอย่าไปหวังเลยว่าจะมีประชาธิปไตยนะครับอันนี้ผมเรียนตรงๆถ้าเกิดประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเนี่ยผมบอกเลยรัฐประหารซ้อนไปก็เท่านั้นไม่มีประโยชน์ถ้ากล้ายืนยันแน่ว่าจะคืนอำนาจให้ประชาชนโดยแท้จริงหรือว่าเป็นแค่การแย่งอำนาจกันเองแค่นั้นอำนาจอำนาจขั้วหนึ่งไปอีกอำนาจขั้วหนึ่งต่างจากนักการเมืองนะนักการเมืองขั้วนั้นไปขั้วนี้แต่เมืองเราก็ยังด่าได้แย่ได้ล้อเลียนได้ผมถึงบอกว่าผมไม่เคยหวังรัฐประหารซ้อนนะครับไม่เคยแคร์ไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเกิดจะสู้ต้องมีประชาชนสู้ด้วยถ้าเกิดทหารด้วยกับทหารสู้กันไร้สาระอันนี้พูดตรงๆฮัลโหลครับค่ะสงสัยน้องสงสัยดีเจเขาหลุดค่ะตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่นาทีผู้พันพูดต่อได้ค่ะครับก็อยากบอกคนที่ฟังผมวันนี้ไว้นะว่าผมเองก็คือคนที่เป็นคนที่เรียกว่ายังอยู่แล้วก็ยังสู้อยู่ไม่ใช่ผมเก่งคนอื่นผมหลบหนีมากเก่งมากคนอื่นเท่านั้นเองไม่ใช่ผมกลัวนะเราต้องต่อสู้กับฝ่ายอมาตยาธิปไตยเนี่ยซึ่งมันมีองคาพยพก็คือมีปืนแต่ขอให้ทุกคนนะที่ได้รับฟังก็คือให้รู้ไว้ว่าอย่าละทิ้งความกลัวนั้นเสียแต่ไม่ใช่ไปท้าทายล้อเลียนมันเข้าไปล้อเลียนมันเข้าไปทำให้มันเป็นตัวตลกทำให้มันตับบะแตกทำให้มันกลายเป็นคนที่เรียกว่ากระหล่องป้องทุเรศทุลังเป็นตัวตลกในสายตาชาวโลกและตัวตลกในสายตาคนไทยอย่างที่เขาล่อเลียนคิมจองอึนเนี่ยต้องทำประยุทธ์ให้เป็นอย่างนั้นให้ได้ถ้าเกิดนักเราจะสู้เพื่อประชาธิปไตยเรายังไม่กล้าทำอย่างนั้นนะแค่ล่อเลียนยังไม่กล้าทำนะผมบอกชาตินี้ก็อย่าหวังที่จะชนะฝ่ายเผด็จการทหารเลือกอมาตยาธิปไตยนะครับก็เรียนพี่น้องที่รับฟังผมตรงนี้ด้วยครับผมดีเจอยู่ไหมคะน่ะสงสัยยังไม่มาก็ไม่เป็นไรฮะค่ะก็ยังเหลืออีกประมาณเกือบ10นาทีค่ะก็ช่วยพูดต่อได้ไหมคะก็ได้ก็คือที่แรกผมก็เตรียมผมก็ลืมส่งไปว่าผมอะไรเป็นยังไงก็เล่าให้ฟังก็คือตอนนี้ต้องเล่าให้ฟังนะครับการประชาสัมพันธ์เชิงเดียวของฝ่ายทหารเนี่ยมันคือเรื่องมันยาอ่อนซึ่งผมเนี่ยสัมผัสมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กแล้วผมเป็นเด็กแล้วผมเห็นมาตลอดว่าฝ่ายทหารทำมาอย่างไรถ้าเกิดประชาชนคิดจะม็อบคิดจะสู้เนี่ยนั่นคือบอกว่าเขาก็จะตัดหัวไปแล้วก็อันนี้ผมกล้านะผมไม่ได้บอกว่าแกนำนปชหรือใครเป็นอย่างไรแต่สมัยที่ผมเป็นนักเรียนเตรียมทหารเนี่ย
เขาก็จะเอาไอ้คนที่ลักษณะหัวรุนแรงเนี่ยเข้าไปครอบแล้วบอกเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะได้เป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ได้นั่นได้นี่สุดท้ายไอ้พวกนี้ก็ยอมแล้วเพื่อนที่แม่งแหลมออกมาก็เดี้ยงไปเป็นแทบๆก็คือการจะสู้กับทหารต้องรู้ทันทหารด้วยนะฮะผมก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนทุกคนเนี่ยที่จะเข้ามาคุยกับผมเนี่ยผมมี Facebook ของผมใช้ชื่อเลยผู้พันสู้ตัวจริงไปเสิร์ชได้ครับใน Facebookผมรับแอดไม่ได้แล้วตอนนี้มีผมแต่แอดไปอย่างเดียวใครอวตารมาผมตั้งกติกาว่า1ห้ามมาด่า9บินสถาบันกษัตริย์ในเพจผมนะครับนะครับ2นะครับถ้าเกิดจะด่าบุพการีซึ่งกันและกันนะห้ามมาด่านะครับข้อ3นะครับมาเพจผมเนี่ยถ้าเกิดเป็นร่างที่ไม่ใช่ร่างอวตารเป็นร่างอวตารไม่ใช่หน้าจริงเนี่ยห้ามด่าผมเด็ดขาดเพราะถือว่าไม่แฟร์กับผมนะครับอันนี้ผมก็เรียนพี่ๆน้องทุกคนผมเองคือคนที่เปิดหน้าเล่นมาเปิดผมเปิดหน้าเล่นมานานแล้วก็คือผมเล่นแล้วผมก็ด่าผมด่าจริงด่าจังคือใครจะไปนิยมชมชอบอะไรใครแล้วหรือจะไม่ชอบผมผมไม่ว่าแต่ถ้าเกิดจะด่าผมเปิดหน้ามาด่าผมด้วยนะครับอันนี้เรียนนะให้คนที่ฟังทุกคนทราบแล้วก็อีกอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางรายการจัดอัด YouTube ไว้มั้ยครับก็ฮัลโหลเอามาครับผมครับผมก็ดำเนินการอัดไว้อยู่ครับในเรื่องของ YouTube เนี่ยนะครับแล้วก็พอถึงเวลาก็เดี๋ยวจะเอาขึ้น YouTube นะครับก็โอเคนะครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะมีคำถามอีกคำถามนึงเป็นคำถามปิดสรุปนะฮะก่อนที่จะหมดเวลาไปเลยเวลาสักประมาณ3นาทีผมอยากถามว่าผู้พันสู้เนี่ยอยากจะพูดอะไรกับคสช.กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับผมคำที่ผมอยากจะพูดกับพี่คณะคสช.ก็จะบอกว่าพี่ตู่เนี่ยนะพี่มีความเป็นลูกผู้ชายเลยพี่แม่งโคตรหน้าตัวเมียเลยพี่หลอกประชาชนมาเลยหลอกให้เข้ามาเจรจาแล้วพี่มาเอาปืนจ่อหัวแล้วจับเขาเข้าคุกแต่พี่หน้าตัวเมียมากในการสงครามเขาไม่ทำกันมันผิดกฎคนเราถ้าเกิดพี่จะรับตั้งทหารน่ะพี่ขึ้นกำลังมายึดตั้งแต่ทีแรกอ่ะผมไม่ว่าพี่เลยก็ถือว่าพี่แม่งแน่พี่ขึ้นกำลังมายึดอำนาจบอกกูประกาศยึดเลยเนี่ยพี่เจ๋งไอ้นี่ผมบอกว่าพี่ผมยกให้ผมไม่แคร์แต่พี่ทุเรศพี่เรียกเขามาเจรจาแล้วพี่มาล็อกคอเขาแล้วพี่มาหลอกลวงอย่างเงี้ยพี่แม่งหน้าตัวเมียนะผมก็ด่าฝากด่าด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมรู้เลยเดี๋ยวแม่ต้องตามล่าผมแน่นอนผมไม่สนใจนะครับก็ฝากไว้เลยว่าผมไม่กลัวพี่ถึงพี่เป็นรุ่นพี่ผมก็เรียกพี่แต่ผมเคยบอกไว้แล้วว่าพี่จะเป็นฮีโร่หรือเป็นตัวเหี้ยนะวันนี้คือพี่เป็นตัวเหี้ยผมก็เรียกว่าพี่ไอ้เหี้ยพี่ตู่โอเคนะครับผมฝากไว้แค่นี้ครับผมครับผมก็กลายเป็นว่าผู้พันสู้รับปากว่ายังลุยยังสู้สู้อยู่ครับผมนะครับก็ฝากลง YouTube หน่อยเพราะว่ามีคนจะรอฟังผมเยอะอ๋อครับผมได้ครับไม่มีปัญหาตรงนี้นะฮะก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้พันสู้ตัวจริงนะครับครับผมเป็นนาวาใช่ไหมฮะครับครับนาวาอากาศตีนาวาอากาศตีนาวาอากาศตีชนินคล้ายคลึงนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณผู้พันสู้ในที่นี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะครับผมครับผมก็สำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุของ www นปช. EU อยู่ในขณะนี้นะครับในสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยนั่นก็คือเราก็ต้องตีแผ่ข้อมูลแล้วก็ข่าวสารเนี่ยไปยังพี่น้องประชาชนในอีกมุมมองหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับสำหรับผู้พันสู้ตัวจริงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ยังมีจิตใจที่พร้อมที่จะสู้อยู่กับความถูกต้องนะครับเพื่อที่จะให้สังคมนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ถูกต้องนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องล่ำลากันนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องไว้ณที่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ